ไล่จนครบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้องคลายเนาะกล้ามเนื้อต้องคลายคลายดูยังไงเวลากดก็หมุนสะโพกออกมันจะเปิดมากขึ้นเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ 3-5 รอบไล่รอบกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อไม่ครับในคนที่มีอาการปวดที่บริเวณก้นเนาะก้นก็จะมีกล้ามเนื้อหลายมัดเลยนะครับกลูเตียสนะครับกล้ามเนื้อก้นชั้นบนเนาะแม็กซิมัสมีเดียสแล้วก็มินิมัสที่อยู่ข้างในนะครับแต่จะมีกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ชั้นลึกทำหน้าที่ในการแอนก้นไปข้างด้านหลังนะครับแล้วก็หมุนสะโพกออกนะครับกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมักจะมีอาการปวดและทำให้มีอาการปวดลึกๆเดี๋ยวมาสอนวิธีการนวดจัดกระดูกที่บริเวณก้นตรงนี้กันมาดูกันนะครับใครที่มีอาการพวกนี้อยู่ลองมาชมกันนะครับแล้วว่าเราทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะขอรีวิวอนาโตมีนิดนึงการนวดจัดกระดูกเนาะเราคงไม่นวดแค่ตรงนี้เราจะนวดข้างบนสัก1ตำแหน่งข้างล่างอีก1ตำแหน่งนะครับนวดบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็บริเวณก้นชั้นที่เป็นแล้วก็ส่วนล่างของแฮมสตริงแล้วก็ควอดราตัสฟีมอริสหรือว่ากล้ามเนื้อชั้นลึกที่อยู่ใต้ก้นอีกทีนึงอ่ะมาดูนะมีใครที่มีอาการปวดพวกนี้อยู่ก็ทำไปร่วมกันเลยก็ได้นะครับหรือให้คนทางบ้านทำได้ตัวนี้คือกล้ามเนื้อนะครับที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังเนาะอันนี้คือกระดูกสันหลังนะครับนี่คือเพลวิสเนาะเพลวิสคืออุ้งเชิงกรานนะจับตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอุ้งเชิงกรานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้เราจะนวดที่บริเวณกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับผมสาธิตฝั่งเดียวนะแต่ถ้ามีอาการปวดที่บริเวณตรงกลางเนี่ยด้วยหรือว่าหรือเยื้องมาตรงกลางเนี่ยให้นวดอีกฝั่งหนึ่งร่วมด้วยเลยนะครับทีนี้มาดูนะวิธีการเนาะใช้ออยก่อนก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมสอนเป็นกดเลยจะได้ง่ายๆนะครับกดดันออกจากกระดูกสันหลังในลักษณะนี้ก่อนนะครับสำหรับบนๆนะกดแบบนี้นะครับไล่เป็นเส้นนะครับจากข้างในไล่ลงนะไล่ลงมาสูงกับข้างล่างแล้วก็ไล่ออกจากข้างในออกมาข้างนอกนะใครมีคำถามถามได้นะครับเวลาปวดแบบนี้เป็นยังไงทำยังไงเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับท่านอื่นจะได้เห็นว่าเวลาเราปวดเนี่ยเรารักษายังไงกันบ้างนะครับหลายๆท่านส่วนใหญ่ในอาการปวดหลังส่วนล่างหรือว่าปวดที่บริเวณก้นเนี่ยปวดสะโพกแล้วลงขา 80% เลยคนส่วนใหญ่จะเคยเป็นอาการนี้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะหายเองภายในไม่เกินเดือนครึ่งเนาะแต่ว่าถ้าปล่อยไปนานๆจะเลื้อรังละเกิน3เดือนไปจะเลื้อรังแล้วจะรักษายากขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3อาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะรวมไปถึงจะเริ่มมีภาวะการกดทับเส้นประสาทร่วมด้วยดังนั้นต้องระวังมากๆนะครับโอเคนะครับปวดลึกๆที่สะโพกแต่ทำไมมานวดหลังเพราะว่าหลังกับสะโพกติดกันดังนั้นเราจะคลายกล้ามเนื้อที่ส่วนบนก่อนนะโอเคต่อมาเรามาเล่นที่สะโพกแล้วนะพอได้เนาะโทษฮะอีกมัดนึงนะที่ผมแจ้งมันจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนตรงนี้อีกมัดนึงที่สำคัญเลยคือกดเข้าไปหากระดูกสันหลังเลยนะครับเราจะคลึงด้านข้างก่อนนะกดเข้าหาอย่างนี้นะครับเป็นคอร์ดดาตัสฟิมเป็นคอร์ดดาตัสลัมโบลัมนะครับข้างกระดูกสันหลังเลยนะมัดนี้ก็เจอบ่อยนะครับอาการเกร็งและทำให้ปวดร้าวลงไปสะโพกได้ด้วยนะครับนอนตะแคงทำก็จะได้นะครับในมัดนี้แต่ผมขอให้เป็นนอนคว่ำก่อนในไลฟ์นี้นะครับประมาณนี้นะครับไล่จนครบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้องคลายเนาะกล้ามเนื้อต้องคลายคลายดูยังไงพอกดแล้วแรงตึงก้อนเกร็งที่เป็นไตหรือว่าอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมันต้องนิ่มมันจะนิ่มกว่าตอนแรกนะถ้าเรานวดไม่ถูกกล้ามเนื้อยิ่งเกร็งนะครับแต่ถ้าเรานวดถูกเนี่ยกล้ามเนื้อจะคลายแล้วจับดูมันจะไม่แข็งนะดังนั้นนวดใช้เวลานวดประมาณจุดละ5นาที3นาที5นาทีนะครับต่อจุดต่อตำแหน่งนวดให้ทั่วๆแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงให้รอบๆนะครับนวดเป็นลายก็จะดีมีหลายเทคนิคเนาะนวดจากบนลงล่างนวดจากล่างขึ้นบนนวดหาหัวใจพวกนี้แล้วแต่เทคนิคเลยอันนี้ผมสอนเฉพาะกล้ามเนื้อนะครับลองเอาไปใช้ดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะโอเคพวกนี้นะครับ lower back หลังส่วนล่างไปแล้วนะต่อมาเป็นสะโพกแล้วนะครับทีนี้สะโพกเนี่ยมีกูสแม็กก็คือก้นใหญ่
ก้นกลางนะแล้วก็ก้นเล็กที่อยู่ข้างใต้ก้นเล็กนี่อยู่ใต้ลึกเลยนะเราจะนวดก้นใหญ่เบาๆก่อนนะก้นใหญ่จุดที่มักมีอาการปวดคือสีชมพูนี้นะนะครับจุดที่มักมีอาการปวดนะครับนวดก้นใหญ่ก่อนนะนวดก้นใหญ่นวดไปทั่วๆของก้นใหญ่ก่อนนะครับใช้อุ้งมือเนาะเพราะนวดก้นใหญ่เนี่ยไม่ต้องลงลึกนะครับดันเข้าหากระดูกก้นกบดันเข้าหากระดูกก้นกบนะนวดก้นใหญ่นะครับก้นใหญ่กับก้นกลางนะครับนวดให้ทั่วๆเลยครับ 3-5 รอบเหมือนกันนะครับคนที่ก้นเกร็งจะมีอาการปวดได้แต่ว่าเจอน้อยส่วนใหญ่เราจะเจอว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันไม่ค่อยทำงานมันไม่ค่อยฟังก์ชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เรานั่งทำงานเป็นเวลานานนั่งทับเขาอะครับนั่งทับเขาเป็นเวลานานเขาถูกยืดพอเรานั่งงอเข่างอสะโพกเนาะก็จะถูกยืดมากกว่าทางด้านด้านหน้าหรือว่ากล้ามเนื้อในการงอสะโพกพอกล้ามเนื้อในการงอสะโพกมันตึงมันเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังมันจะถูกยืดมากเขาก็จะอ่อนแรงดังนั้นจริงๆเราควรจะออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้เขานะครับเวลานวดเราก็จะไม่ไปนวดกล้ามเนื้อก้นใหญ่ก้นกลางเยอะมากนะครับต่อไปลึกลงไปนะลึกลงไปเราจะตั้งขาขึ้นในลักษณะนี้สังเกตว่าผมไม่ปล่อยขาแล้วผมกดเลยเนาะผมจะตั้งขาขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเปิดกระดูกสะโพกเนี่ยบิดออกเพื่อจะให้กดได้ลึกขึ้นนะครับวิธีการนะตั้งขาในลักษณะนี้นะครับแล้วบิดหมุนออกในลักษณะนี้นะครับใช้ศอกนะครับศอกของเรานี่แหละเนาะเราจะลึกลงไปแล้วนะคลึงหากล้ามเนื้อนะครับนะครับไล่จากด้านในดันเข้าหาตัวซาคัมดันเข้าหาซาคัมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับออกข้างนอกจากคลิปก่อนที่ผมสอนใช้ลูกบอลโลแล้วก็ออกกำลังกายยืดเหยียดกับเพิ่มความแข็งแรงไปแล้วลองมาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อให้คนไข้เลยแบบนี้นะครับก็จะช่วยเสริมๆกันได้ทำให้อาการปวดมันดีขึ้นทำไปร่วมกันครับทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาการอาจจะไม่ค่อยดีเต็มที่เท่าไหร่นะครับเวลากดก็หมุนสะโพกออกมันจะเปิดมากขึ้นเนาะนะครับไล่จนครบนะนะทีนี้เรากดลงไปลึกๆนะครับกดลงไปลึกๆนะครับวิธีการกดครึ่งบนลงล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้นะครับพอเห็นเนาะวางขยับหาตำแหน่งหรือฟิลจับความรู้สึกที่ศอกเราจะรู้สึกถ้ามันเกร็งมากมันจะมีเหมือนก้อนกลิ้งไปกลิ้งมาติ๊กก้อนเนี้ยเราคลายก้อนนี้ให้ได้เลยครับเราคลายก้อนนี้ให้ได้นะครับเลเวลของมันนะของกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อชั้นลึกเนี่ยมันจะไล่จากกล้ามเนื้อก้นเล็กแล้วลงมามีมัดที่1มัดที่2มัดที่3มัดที่4ไปถึงก้นข้างล่างเลยนะทำหน้าที่ในการหมุนสะโพกเข้าไปอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันจะชอบเกร็งเนี่ยมัดพวกนี้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการกดหรือหนีบเส้นประสาทได้พอเราหนีบเส้นประสาทมันก็มักจะทำให้มีอาการปวดนะลงขาหรือปวดไปที่บริเวณหน้าแข้งได้ร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งชาที่ฝ่าเท้าร่วมด้วยก็ยังได้เลยนะครับนะครับโอเคเนาะกดให้ทั่วๆนะครับไล่จากก้นกบลงมาหาที่บริเวณขานะขาพยายามให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดนะแล้วก็กดนะครับจุดไหนสมมุติว่าเราเจอจุดที่มีอาการปวดเราจะเน้นเราก็จะเน้นที่บริเวณเส้นสีชมพูอย่างเงี้ยถ้าเจอเราก็จะเน้นนะครับแล้วก็จะอยู่บนเส้นนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะคลายจริงๆนะครับโอเคเนาะทีมามัดสุดท้ายใต้สุดเลยนะมัดใต้สุดนี่คือบริเวณก้นย้อยเนี่ยมันจะมีก้นย้อยลงมาเราใช้ศอกนั้นดันเข้าหาก้นย้อยอาจจะต้องอยู่ด้านในตัวนี้จะถนัดกว่าคำหากระดูกอิเชียมตัวนี้ตัวล่างสุดตัวนี้นะครับกระดูกตัวนี้นะครับมันจะมีกระดูกตัวนี้อยู่แล้วจะมีกล้ามเนื้อมัดนึงที่มาจับตรงนี้นะครับมัดนี้มักเกร็งเหมือนกันนะครับมาดูกันแบบนี้นะครับต้องถอดรองเท้าเพื่อไม่ลื่นนี่ฮะมันจะเป็นกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ข้างในแล้วมักจะมีอาการปวดได้วิธีการคือขยับขาร่วมด้วยนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับขยับขา
ขึ้นลงอยู่ฝั่งนี้จะสะดวกกว่าแต่มันจะบังกล้องผมขอขยับอย่างนี้ให้ดูนะขยับแบบนี้นะครับอันนี้จะโดนกล้ามเนื้อมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ 3-5 รอบไล่รอบกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อไม่ใหญ่มากครับพวกนี้กดแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะรู้สึกได้จากปลายศอกของเราเองนะครับเสร็จแล้วอีกตัวนึงที่สำคัญเหมือนกันคือเอ็นที่จับที่บริเวณก้นกบ จับที่นี่ครับจับที่นี่ดังนั้นเราจะจับที่กระดูกนี้ไปหากระดูกนี้มันจะมีเอ็นตัวนึงอยู่ตรงนี้มาดูกันก็คือหาจุดกดก่อนแล้วหากระดูกก้นกบมันจะเป็นตรงนี้ดังนั้นตำแหน่งมันจะเป็นตำแหน่งนี้ครับเราจะกดที่บริเวณเอ็นนี้นะแล้วก็จะเป็นเอ็นเหมือนกันแต่ต้องใช้ศอกสังเกตว่าผมใช้ศอกจะใช้นิ้วก็ได้นะใช้นิ้วก็ได้ถ้าใครถนัดใช้นิ้วแต่ถ้ากดหลายๆเคสวันหนึ่งประมาณสัก10เคสก็อาจจะต้องแข็งแรงพอสมควรเนาะนะครับเพราะว่าเราต้องกดทั่วตัวเลยดังนั้นเราใช้ส่วนต่างๆของร่างกายช่วยจะดีนะครับโอเคเนาะพอรู้ลายกล้ามเนื้อนะทีนี้ต่อขอเอานี่ออกเป็นกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังจากชั้นบนสะโพกแล้วก็มีแฮมสตริงตรงนี้แหละนะแฮมสตริงใหญ่หน่อยกดเข้าได้กล้ามเนื้อแฮมสตริงมี4มัดนะกดมาจนถึงหลังหัวเข่าด้านบนออกทางด้านนอกนะครับอย่าไปกดตรงกลางเนาะกดแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จะกดทั่วละทีนี้ถ้าปวดตรงกลางสะโพกอย่าลืมว่าต้องไปกดอีกฝั่งนึงร่วมด้วยเนาะก็แชร์เวลาไปครับใช้เวลาในการนวดประมาณสัก15นาทีได้นะฮะนวดเกินนั้นอาจจะเริ่มทำให้คนไข้ระบมและปวดแล้วนะดังนั้นจะไม่นวดเยอะเนาะไม่ทำแรงนะครับคนไข้ระบมเนี่ยอีกวันนึงจะหนักเลยนะดังนั้นต้องระวังมากๆประเมินคนไข้ให้ถูกนะประเมินให้เป็นแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าถ้าคนไข้ไม่เคยนวดเนี่ยต้องระวังในอีกวันนึงปกติวันสองวันเดี๋ยวอาการระบมก็จะดีขึ้นกล้ามเนื้อก็จะคลายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการระบมเนี่ยพยายามจะให้มันเกิดน้อยที่สุดอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับสุดท้ายอยากให้ทำอีกอันนึงคือการยืดที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้าเนาะวิธีการให้พับเข่าแบบนี้เรากดที่บริเวณหลังค้างอย่างนี้นะครับหรือถ้าคนไข้ที่แบบยืดหยุ่นดีนะกดนี้รู้สึกธรรมดาเรายกขาขึ้นแล้วเอาเข่าลงแล้วจับที่บริเวณสะโพกแล้วกดขาค้างไว้นับ1ถึง10แล้วผ่อนทำสัก 3-5 รอบนะครับ2นะแบบนี้นะครับจะควรตอนที่ยืดอันนี้อีกรอบนึงยืดตรงนั้นนะต้องมันจะไม่เห็นอ่ะเราจะยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าเนาะหน้าขาโดยอย่างแรกให้พับขาอย่างนี้เข้ามาก่อนถ้าคนไข้รู้สึกว่ามันง่ายอ่ะมันตึงนิดเดียวนะอยากให้มันตึงมากขึ้นเราก็ยกขาขึ้นเอาเข่าเราหรือเอาหมอนก็ได้ครับลองแล้วก็เหมือนเดิมครับฟิกที่สะโพกแล้วก็ดันขาขึ้นอาจจะยกขาขึ้นสูงก็ได้นะผมใช้ส่วนต่างๆของร่างกายช่วยทำให้เราดูคนไข้ได้สะดวกขึ้นนะเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ให้ตัวเองเจ็บได้แล้วก็ผ่อนนะครับอีกทีประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็พักนะครับจะไปนวดเพิ่มอีกข้างนึงหรืออาจจะกดไปที่จุดที่เจ็บค้างไว้นะครับอาจจะเป็นตรงซาข้ามกระดูกก้นกบนะกดค้างไปเลยเนาะหรือถ้าใครที่มีปัญหาปวดที่ก้นกบร่วมด้วยหรือข้อต่อ SI joint ร่วมด้วยให้แบะออกในลักษณะนี้นะแล้วก็กดลงตรงนี้ที่กระเบนเน็บเลยนะครับลงน้ำหนักแตะที่บริเวณกระดูกค้าง1นาทีถึง2นาทีก็ได้แล้วก็เลื่อนตัวลงไปตามลายตามลายของข้อเนาะ SI joint นะครับประมาณนี้หลังทำควรประเมินได้ว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะพอได้ไหมครับพอได้นะครับให้ทำร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกร่วมด้วยอาการที่จะดีขึ้น
เยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวิธีการนวดจัดกระดูกที่บริเวณสะโพกเรามีคลิปคล้ายๆแบบนี้เยอะเลยอยู่ใน Facebook Fanpage ของเรานะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะลองกด Subscribe กดติดตามก่อนนะกดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับถ้าเป็น YouTube Channel นะกด Subscribe กดกระดิ่งเนาะเรามีทั้ง YouTube Channel ทั้ง Facebook Fanpage ครับกดติดตามไว้ก็จะมีคลิปแบบนี้ให้เรื่อยๆหลายๆรายการเลยนะครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยทิ้งคำถามในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage เราได้นะครับในอินบ็อกซ์ก็จะมี LINE ของเรานะ LINE OA นะครับ LINE ID เสิร์ชใน LINE ID เนาะbunditclinic ครับ @bunditclinic @bunditclinic ต้องใส่แอดนะครับถ้าไม่ใส่แอดมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรักษาทางกายภาพบำบัดนะครับจะมีการจัดปรับโครงสร้างการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็มีเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่เราใช้อยู่ในคลินิกนี้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือว่าอันตราซาวด์นะครับพวกนี้สามารถช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบได้ก็โทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ใครที่อยากจะเรียนวิธีการนวดจัดกระดูกตอนนี้เรามีคอร์สออนไลน์ให้นะครับคอร์สหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็สนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับใกล้จะจบแล้วนะเพิ่งสอนไปเยอะแล้วเหลือการจัดกระดูกแล้วนะครับโอเคค่ะมี2คำถามค่ะอาจารย์คำถามแรกนะคะเขาถามว่านวดนานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นจริงๆหลักการไม่มีอะไรมากขอแค่ตำแหน่งที่เรารู้อะว่าเรานวดเพื่ออะไรมันต้องประเมินให้เป็นนานแค่ไหนในที่นี้มี2 อย่างเนาะในครั้งนี้นวดนานแค่ไหนแล้วนวดบ่อยแค่ไหนใช่ไหมครั้งเอาตอบนานแค่ไหนก่อนปกติใช้ไม่เกิน20นาทีต่อจุดเนาะเพราะว่าถ้า20นาทีเนี่ยคนไข้จะระบมแล้วนะครับถ้าเกินนั้นนะครับแล้วบ่อยแค่ไหนอยู่ที่ความรุนแรงของโรคเลยนะครับดังนั้นมันอยู่ที่การประเมินของนักกายภาพหรือคนที่นวดว่าคนไข้เป็นเยอะเป็นน้อยถ้าเรานวดเรารู้ว่าเราจะนวดให้กล้ามเนื้อมันคลายนะปกตินวดแค่ประมาณ 15-20 นาทีคลายแล้วนะครับแต่ว่าพอคนไข้กลับไปใช้งานไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะกลับมาปวดใหม่ดังนั้นวิธีการคือให้คนไข้เขาออกกำลังกายและดูแลตัวเองให้เขารู้ตัวเองว่าเขาไม่ทำให้มันอาการมันแย่ลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณไม่เกินเดือนนึงมันก็ดีขึ้นนะครับไม่เกินเดือน2เดือนดีขึ้นถ้าออกกำลังกายร่วมด้วยก็หายเลยประมาณนี้ครับกับอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้านวดตะกี้นี้นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยจะต้องระวังหรือว่าสามารถทำตามอาจารย์ได้เลยไหมคะทำได้ในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อจริงๆหลังเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าคอแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่านวดทางด้านหน้าเพราะว่าเส้นเลือดหรือเส้นประสาทเนี่ยทางด้านหลังจะน้อยแต่จุดที่มีปัญหาให้ดูตรงนี้จุดที่มักจะมีปัญหากับคนนวดไม่เป็นถ้าคนที่มีอาการปวดระบมเนี่ยจุดที่ระบมอ่ะอย่าไปคึงอย่าไปกดเขาแรงเพราะมันจะทำให้การอักเสบมันเยอะขึ้นดังนั้นทำเองได้แต่ทำเบาๆแล้วกระดูกสันหลังแรงที่ลงอ่ะครับเราไม่ลงไปแบบไปนั่งทับหรือไปยืนเหยียบเนาะเราใช้น้ำหนักตัวเรากดลงไปไม่เกิน5กิโล10กิโลก็ใช้ได้ละครับประมาณนั้นนะครับ10โลนี่คือต้องประเมินจากคนไข้ด้วยนะถ้าอย่างพี่อุ้มเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ย10โลก็ไหวแต่ถ้าเป็นคุณยายอายุ80แล้วกระดูกบางๆอีแค่กดแบบแค่นี้ก็ถึงกระดูกแล้วครับดังนั้นต้องประเมินให้เป็นเนาะแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันโอเคครับฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะได้มาทำคลิปให้ดูบ่อยๆถ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบำบัดบัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวรินทร์ชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ LINE ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ